สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านแหมสบายดีกันอยู่ไหมคะช่วงนี้ก็หลายที่เปิดทำงานเรียบร้อยแล้วเนอะหลายคนก็เหมือนกับถูกบังคับนะไม่ว่าท่านจะโอเคหรือไม่นะคะให้กลับไปทำงานอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะและต้องขออภัยด้วยจริงๆในสัปดาห์ที่แล้วที่เราหายตัวกันไปนะคะเนื่องจากว่าแอบเข้าใจไปเองว่าจริงๆออก Human 4.0 แทนแล้วเนี่ยท่านก็จะยังคิดถึงเรานะคะแต่ไม่แน่ใจท่านคิดถึงหรือเปล่านะแต่ว่าเราคิดถึงท่านแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารายการนี้หายไปนานๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะลืมอีกละลืมว่าเรายังจัด The Minimalist Diary อยู่เลยกลับมาซะหน่อยนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อยากจะมาเล่าถึงเรื่องราวข้อคิดนะคะที่พึงมีพึงได้จากการทำงานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนั่นก็คือ4ปีนะคะสำหรับ4ปีอายุ30กว่านี่ถือว่าน้อยมากสำหรับหลายคนนะแต่ว่าเห็นใจเราหน่อยเถอะเราหายตัวหายหัวนะคะไปเรียนหนังสือมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วก็ไม่พึงประสงค์นะคะจะให้ใครต้องมาทรมานจากการไปเรียนหนังสือนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนื่องจากว่ามันมีหลายอย่างที่ผสมปนเปรวมความคิดของเราเข้ามาเนาะมันอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการงานแค่เพียงอย่างเดียวมันจะพูดเรื่องไซคิกของเรานะคะไซคิกนะคะไซกิกต้องใช้ว่ากิกเนาะนั่นก็คือเรื่องราวของการทำพอดแคสต์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องจริงๆมัน3ปีละจะมาเล่าว่าเฮ้ยการเติบโตมันเป็นอย่างไรนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกก่อนว่า unlike many others นะคะส่วนตัวน้องหมีเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เลือกงานนะคะแต่เชื่อว่างานเนี่ยอยู่ดีๆเลือกเรานะคะเหตุผลก็คือว่าตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆนะคะก็ไปทำงานอยู่เป็นบริษัทเอกชนปกติเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนก็มาชวนให้ไปสอบนะคะสอบชิงทุนรัฐบาลเนี่ยแหละแล้วบอกว่ามาสอบเป็นเพื่อนหน่อยแม่ไอ้มุกนี้นี่จริงๆโอประธานโทษแม่สุภาพนะแต่มุกนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับคือมีคนพูดกับเราซ้ำๆแล้วไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นก็คือว่าพอเพื่อนชวนไปสอบเราไม่อยากไปสอบเลยนะคือรู้สึกว่าแบบขี้เกียจอะทุนอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จนได้ค่ะพอชวนไปอะไปคือบอกอย่างนี้ความตั้งใจมีเหมือนจะไม่มากแต่แรกอะเนาะสมมติมันเดทไลน์เที่ยงคืนเป็นทุนที่แปลกอย่างปกติเวลาราชการไทยเนี่ยเนาะต้องแบบสัก4โมงครึ่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เนี้ยทุนเนี้ยเดทไลน์จําได้เลยเที่ยงคืนนะคะส่งใบสมัครครบถ้วน 23.59 นาฬิกาหรือประมาณเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเนี่ยแหละนะคะมันก็ทำให้เห็นว่าโอ้แต่เดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะไปเป็นเพื่อนๆแต่ว่าเป็นคนอย่างก็คือว่าอันนี้จะเคยเล่าไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่ามันรายการมันเยอะจัดท่านผู้ฟังน่าจะลืมไปละเราเล่าต่อเมาเรื่องเดิมต่อก็คือว่าที่สุดแล้วพอเวลาเข้าสอบอะค่ะก็เป็นคนที่เวลาให้สอบเนี่ยสอบทำนะคะแต่ว่าทำตามที่ลิมิตของเรานะคะณขณะนั้นจำได้ว่าโจทย์เนี่ยมันมีทั้งข้อสอบกากบาทและข้อสอบเขียนกากบาทเนี่ยมีสอบคำนวณด้วยนะซึ่งเราจบสายวิทย์มาเราก็จำได้ว่าสมมติสัก50ข้อจำไม่ได้ว่ามีกี่ข้อแล้วนะแต่ว่ารู้แค่ว่าเราทำไม่ได้แค่2ข้อเท่านั้นที่เดาที่เหลือเนี่ยมั่นใจ 100% ว่าทำได้หมดนะคะแม่ดูเหมือนเก่งนะแต่ข้อสอบมันง่ายมันเหมือนกับพวกคณิตศาสตร์แบบเบื้องต้นนะซึ่งเราก็โอเคถือว่าโชคดีอะเรียนมาทำได้นะแล้วมันก็มีพาร์ทภาษาอังกฤษมีพาร์ทข้อเขียนนี่แหละซึ่งเรารู้สึกรำคาญมากในประเด็นข้อเขียนเฉพาะโจทย์เนี่ยมีอยู่ประมาณ9หน้าด้วยกันนะทั้ง9หน้านี้ประธานโทษจริงๆอ่านจบไปแค่ครึ่งหน้าเพราะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วขี้เกียจนะก็ทำแล้วก็ออกจากห้องสอบคนแรกอันนี้จำได้แม่นเลยสนามสอบอยู่ที่จุฬาแต่จำไม่ได้ว่าคณะไหนนะแต่จำได้ว่าไปเจอกับอาจารย์ตัวเองนะคะเป็นอาจารย์จากคณะ1แล้วกันในจุฬาแล้วก็ยังไหว้กันอยู่อุ๊ยอาจารย์อะไรเงี้ยมาสอบทุนเดียวกันคือมันดูตลกอ่ะสำหรับเรานะคือเราเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็มาเจออาจารย์อาจารย์ก็แซวอะไรเงี้ยซึ่งมารู้ตอนหลังว่าจริงๆอาจารย์อายุห่างจากเราไม่มากนะคะคือในขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราเมื่อสักเป็น10ปีที่แล้วคือโอ้โหคนเป็นอาจารย์นี่แบบนึกออกมั้ยมันอยู่กันน่าจะแบบห่างกันเป็น10ปีอ่ะมารู้ตอนหลังนะก็อ่ะโอเคผ่านไปประเด็นก็คือว่าอ่ะพอทีนี้สอบติดนะคะแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ก็ไม่ได้อ่านหนังสือไปอีกนะรู้สึกมาถึงจุดนี้เราอยากจะบอกกับทุกท่านว่ากรุณาอย่าทำตามนะคะคือไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็ไปตามจริงแล้วเขาถามอะไรก็อธิบายได้บ้างไม่ได้บ้างคือมีไม่ได้พอสมควรเหมือนกันนะจนรู้สึกกรรมการแล้วก็แบบเด็กคนนี้อะไรเงี้ยจะจำได้ว่ามีข้อหนึ่งที่เขาให้อธิบายแล้วเราอ่ะดันเข้าเรียนตอนนั้นแล้วเราเป็นคลาสที่แบบอยู่ดีๆก็คือจำได้มากอ่ะเราก็อธิบายให้เห็นภาพก็จำได้ว่ากรรมการบอกอธิบายดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นแสงสว่างนิดนึงว่าเราสัวเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะเราอาจจะได้ทุนนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากสุดท้ายคือมันได้จริง
โดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยนะว่าเขาประกาศทุนอะไรยังไงเพื่อนเป็นคนโทรมาบอกเพื่อนที่ชวนไปนะคะก็ทีนี้มีหลายคนเหมือนกันนะคะคือไปจอยอยู่หลายกลุ่มแล้วเราก็จะพูดประเด็นเนี้ยหลายคนก็จะไม่เห็นด้วยนะแต่นี่มันคือเรื่องจริงซึ่งเราไม่ได้อยากจะแบบมาเมคให้มันดูสวยหรูก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสอบอะแต่ว่าโอเคคือหมายความว่าเพื่อนชวนตอนสอบอะเราตั้งใจทำข้อสอบแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจแบบคุณนึกภาพออกแล้วว่าโอ้โหเป็นคนหาทุนนี้เองอะไรเงี้ยทีนี้มันมาถึงขั้นนี้แล้วว่าได้ทุนเนี่ยคำถามที่มีต่อชนชั้นกลางเพิ่งเรียนจบอายุราว21-22เนาะมันไม่ได้รู้สึกว่านะคะแบบเฮ้ยฉันต้องสละสิทธิ์ทุนเพื่อไปทางอื่นต่อมันมีช้อยส์เดียวนะขณะนั้นคือไปนะคะเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าอะถ้าเกิดว่าใครเคยฟังต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์ซึ่งณขนาดนั้นนะคะคือเราจะชอบพูดเหมือนคุณแม่ยังอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วณจุดนั้นเนี่ยเราระลึกได้ถึงคุณแม่เคยเหมือนกับขอไว้ก่อนเสียว่าเป็นผู้หญิงอะแบบอย่าอะไรมากเป็นอาจารย์เถอะคือชีวิตนี้มันการเป็นอาจารย์มันไม่ต้องแข่งขันมากในความรู้สึกของคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่อยู่ที่ไม่ทำบาปมุงเล็บมากนักมารู้ตอนหลังว่าไม่จริงนะโอเคเราก็นึกถึงคุณแม่นะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นอะไปมันไม่มีช้อยอื่นจริงๆนะขนาดนั้นคือมันไม่เห็นภาพว่าถ้าไม่เรียนไม่เอาทุนนี้แล้วชีวิตเรามันก็ไม่รู้จะไปยังไงอะทีนี้พอมาเรียนนะคะก็ซัฟเฟอร์มากดังนั้นคือใช้เวลานานที่เรียนนะกลับมานี่ก็อายุอนามเพื่อนไปไหนต่อไหนละดังนั้นต้องบอกว่าคนที่เขาเป็นอาจารย์อยู่แล้วหรือว่าเขาอยากเป็นอ่ะเขาจะมีอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้พูดแบบโลกไม่สวยเนาะเขาจะเป็นลักษณะอีกแบบนึงคือแบบโหแบบต้องกลับมาสอนต้องอะไรคือเราจะแบบเอายังไงก็ได้นะคือแอบในเชิงการเรียนนะแบบโอ๊ยไม่อยากเรียนรู้สึกแบบโอ๊ยอยากตายและกรี๊ดแบบเบื่อมันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นลงแล้วก็ใช้ชีวิตรอดมาด้วยการทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ยังเรียนหนังสือต่อไปได้นะคะโอ้โหเราไม่อยากจะทำให้คุณเบื่อด้วยกันเล่าเรื่องชีวิตเองโอเคตัดจบก็คือกลับมาทำงานคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะเมื่อทำงานคือมีหน้าที่รู้เลยว่าใช้ทุนแน่นอนนะจะไปสอนใช้ทุนนะคะเอาเงินหลวงมาแล้วนี่นะคะก็ตกงานอยู่9เดือน ไม่มีที่ใช้ทุนซึ่งโอเคเรื่องนี้มันยาวแล้วก็ค่อนข้างเป็นดราม่าในระดับหนึ่งนะคะแล้วเรายังจำได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน9เดือนนั้นคือความซัฟเฟอร์อย่างรุนแรงนะคะก็คือว่ารู้สึกด้อยค่านะช่วงนั้นเนาะมีของเก่าอะไรในบ้านเอาเก็บไปขายหมดตังค์ไม่มีอ่ะเพราะว่ากลับมาจากอังกฤษเนี่ยมีเงินอยู่ในตัว 3,000 บาทหมายถึงเงินปอนด์กลับมาใครบอกว่ารวยนะคะขอเถียงไม่จริงนะคะแต่ว่าเราก็ใช้เงิน 3,000 แล้วก็บอกจำได้เลยบอกที่บ้านว่าโอ๊ยแบบไม่ขอเงินหรอกคือเจ๋งมากนะคะก็อยู่ได้ด้วยเงินเก็บเก่าๆสมัยที่อยู่ประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้งอกเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะจนกระทั่งมันเริ่มเหี่ยวนะ9เดือนนี่เหี่ยวมากสำหรับคนไม่มีเงินเดือนคือมีจุดนึงอ่ะอยากจะไปแบบสมัครงานพาร์ทไทม์อันนี้พุ่งจริงเลยคือแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยโอเคในที่สุดก็ได้งานทำนะทีนี้อ่ะมาละ4ปีเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากเดิมพอไม่มีงานทำมานานๆพูดเลยคือชอบคำพูดเพื่อนคนนึงมากตอนเรียนก็ไม่อยากเรียนหนังสืออันนี้คือน้องหมีเลยตอนเรียนก็ไม่อยากเรียนทำงานก็ไม่อยากทำนะคือชีวิตไม่เอาอะไรสักอย่างแต่ว่าโอเคอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดเพราะเราเป็นคนเรียนหนังสือแล้วก็เฉยๆแต่พอตอนทำงานเฮ้ยมันแปลกพอตกงานอยู่9เดือนพอมาทำงานปุ๊บตอนแรกแบบตอนแรกเหงาคำว่าเหงาคือหมายว่าเฮ้ยมีอยากมาทำงานอะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเป็นอาจารย์คือเขายังมาช่วงปิดเทอมมันไม่มีงานให้ทำนะเราก็ไม่รู้จะไปทำไงแล้วก็มาที่ทำงานแล้วก็มานั่งแบบงงๆอ่ะไม่มีอะไรนะคะทีนี้เปิดเทอมเท่านั้นคุณเอ้ยคุณไม่ต้องมาถามแล้วงานคุณคืออะไรคือมันยุ่งมากนะคะยุ่งมากการสอนการทำงานอาชีพเราเนี่ยมันมีหลายบทบาทมากนะคะก็คือมีทั้งพาร์ทสอนพาร์ทรีเสิร์ชพาร์ททำงานบริหารทำงานในบริหารทำงานเจเนอเรลเบย์อะไรว่าไปเนี่ยคือเราทำทุกอย่างจริงนะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคบทเรียน4ปีจากการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีทั้งบวกและลบนะพูดตรงๆมีทั้งบวกและลบข้อที่เราเห็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อที่สำคัญมากคือคุณพ่อคุณแม่สอนแต่เด็กนะถ้าไปฟังรายการสตาร์ทยับของพี่โสพลจะบอกว่าป้าสอนว่าให้แบบอย่ายอมแพ้ใช่ไหมให้สู้ต่อแต่คุณพ่อคุณแม่น้องหมีจะสอนอะไรที่มันประหลาดกว่าคุณพ่อพี่โสพลไม่รู้ทำไมนะที่บ้านสอนว่า1คนเราต้องมีศักดิ์ศรีเอ้ยชอบคำนี้มากคือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นชกพวกเหอทีวีชอบออกทีวีสมัยเด็กๆอ่ะแล้วก็จะไม่มีรายการนึงติดต่อมาแล้วว่าแบบอยากจะให้เรามาออกทีวีแล้วเขาก็หายไปก็เลยถามพ่อแม่ว่าเฮ้ยเราไปตามเขาดีไหม ให้เรามาออกทีวีจำได้ทั้งพ่อแม่พูดเหมือนกันว่าคนเราต้องมีศักดิ์ศรีคำนี้คำเดียวนะแล้วก็มันก็ทำให้เปลี่ยนเพอร์สเปกทีฟหลายๆอย่างในชีวิตเราคือเราจะเป็นคนไม่ง้อนะ
งานนี้ถ้าไม่ให้เราทำโอเคไม่ง้อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการประสงค์จงใจว่าจะให้ใครทำเราก็จะถามเป็นกลางๆว่าเอ้าให้หนูทำไหมคะอาสาแต่ว่าถ้าแบบคือมันเป็นโอกาสของคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าเขามาชวนแล้วเขาก็หายไปเราจะถือว่าเราจะไม่ตามนะคะดังนั้นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับทุกอย่างในชีวิตซึ่งมันอาจจะทำให้เราขาดโอกาสนะแต่เรารู้สึกเราชอบคำนี้เอ้ยคนเราต้องมีศักดิ์ศรีอ่ะโอเคจบตรงนี้นะคะประการถัดไปที่บ้านสอนก็คือว่าอย่าจืมยืมจมูกเขาดมนะแม่พูดจืมไปเลยยืมจมูกเขาดมห้ามทำเด็ดขาดเรื่องนี้สอนให้เรารู้มากจริงนะคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆงานเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราพยายามที่จะทำนี้ที่จะไม่ปฏิเสธงานเพิ่งจะมาปฏิเสธงานเอาเมื่อชีวิตสักเข้าย่างปีที่3ปีที่4นะ The Power of No แต่ก่อนหน้านี้เราทำอะไรได้เองทำหมดเลยนะคะถ้าทำได้ทำหมดเลยหรืออะไรที่ไม่ได้เรียนรู้นะคะแล้วมันก็มากอปอนกับเรื่องของพอดแคสต์คือจริงๆเนี่ยเราจะไม่ตัดก็ได้เนาะไม่ตัดจิงเกิลไม่ตัดอะไรเงี้ยอันนี้ทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่านี่ตัดแล้วเหรอเนาะแต่ตัดนะคะแต่เรานึกถึงคำนี้แหละอย่ายืมจมูกเขาดมดังนั้นอะไรที่เราต้องทำในกระบวนการพอดแคสต์นะคือจ้างคนอื่นได้นะแต่เราต้องทำได้ให้หมดนะอันนี้เช็คเช่นเดียวกันกับเรื่องงานซึ่งคำนี้มันอาจจะส่งผลหน่อยว่ากลายเป็นว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานหนักและเหนื่อยมากแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาจจะออกดอกออกผลนี่พูดตามตรงนะทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายพอเราไม่ยืมจมูกใครดมอะเราทำได้เองหมดเลยคือมันมีเหตุการณ์อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีหลายบทบาทมันมีเวลาที่เราจะจัดงานทั้งหลายเนี่ยมันต้องทำโปสเตอร์งานซึ่งปกติเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยจะมีคนทำให้เนาะก็คือว่าแบบนึกออกไหมจัดงานวันนี้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยปรากฏว่าที่คณะเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนคณะแล้วกันไม่เล่ามากแต่แปลว่ามันก็มีเหตุที่จะทำให้เราต้องมาทำเองคือถ้าเราปฏิเสธไปก็จบเนาะแล้วมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปหัดทำเองจนทุกวันนี้ก็พอทำได้นะคะก็ทำโปสเตอร์อ่ะประชาสัมพันธ์ไม่มีใครไปทำให้เราทำเองนะคะก็เป็นดูแลเพจสำนักวิชาดูแลเพจภาคอ่ะเพจภาควิชาดูแลแบบทำทุกอย่างก็เลยพูดได้ว่าโอเคใครทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปสอดแทรกทำให้นะจนวันนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยผลจากการไปนู่นนี่นั่นนะก็ตอนนี้ได้เป็นพิธีกรเพิ่มไปด้วยนะงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับคณะเราเลยนะไปเป็นพิธีกรไปทำนู่นทำนี่นะรวมทั้งอยู่ดีๆพอการจัดพอดแคสต์เนี่ยท่านผู้ฟังเราเนี่ยเป็นคนที่ทำแรกๆนะขำๆชอบอะทำด้วยความชอบไปมาเนี่ยมันอาจจะเป็นชะตาชีวิตอย่างนึงซึ่งเราเป็นคนทำแล้วเราก็ทำอะนะเราไม่มีความรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งเหมือนกันว่าเอ้ยแบบบางทีเนี่ยอยากจะยอมแพ้นะแต่ว่าเราก็รู้สึกจิกหัวตัวเองขึ้นมาไม่ได้ค่ะเราต้องทำต่อเราอยากรู้ว่ามันจะถึงขนาดไหนจำได้ว่าให้เวลาชีวิตตัวเองกับการทำพอดแคสต์บอกห้าปีถ้าไม่มีคนฟังเลิกทำเพราะเราไม่รู้นะขณะที่ทำเนี่ยคือเราคือ nobody และปัจจุบันเรายังเป็น nobody อยู่นะแม่ชอบคำนี้มากนะคะ nobody ไง nobody งั้นแต่ว่าตอนนั้นคือจำได้ว่าพูดกับพี่กระต่ายเนาะซึ่งเป็นเหมือนกับสปอนเซอร์ผู้อุปถัมภ์รายแรกของเราเลยท่านบอกว่าเหมือนรับท่านก็จำเราได้แล้วพูดว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยตอนเขียนโครงการเขาต้องบอกว่าพอดแคสต์นี้นะคะทำเป็นเล่นนะทุกท่านทำไมเราถึงซีเรียสกับการทำในระดับหนึ่งหรือว่าการควบคุมคุณภาพซึ่งประธานโทษจริงๆถ้าท่านเห็นว่ามันห่วยเนี่ยบอกเรามาได้เลยนะก็คือว่าเราอะครั้งแรกที่สุดแล้วมันเป็นโครงการของภาควิชาซึ่งเราเขียนบอกไปเลยว่าเราไม่เบิกเงินด้วยออกเงินเองทำแต่ว่าขอให้มันเป็นอยู่ในโครงการของภาควิชาพี่กระต่ายนี่แหละเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะเพราะว่าปัดนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาเราก็เขียนว่าเราประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้จำได้เลยล็อตแรกที่เขียนมาเนี่ยบอกว่าขอให้1ปีมีคนฟัง10,000ครั้งซึ่งตกวันเท่าไหร่ไม่รู้เราเหมือนคูณไป365วันคูณ30อะไรเงี้ยปรากฏว่าในปีแรกเนี่ยมีคนฟังอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เป็นหลักเกือบแสนน่ะแสนครั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่พอมาปีที่2ปีที่3เนี่ยค่อนข้างจะจำได้ละปีที่2ได้มีจากแสนนึงเนี่ยกลายเป็น 480,000 ครั้งโดยประมาณ480,000 นะก็ตกอยู่ที่เดือนละ 40,000 ครั้งพอมาปีที่3นี่อาจจะนับยากเพราะว่าเราย้ายแพลตฟอร์มจาก SoundCloud มา Anchor นะคะแต่ว่าในภาพรวมของปีที่3เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 500,000 ครั้งคืออาจจะเพิ่มขึ้นจากปีที่2มาปี3เนี่ยค่อนข้างน้อยเหตุผลหนึ่งส่วนตัวคือจัดน้อยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในรายการนะในเครือก็คือมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดรายการซึ่งเราต้องบอกตรงนี้นะว่าเหตุผลว่าทำไมถึง
เราต้องมีการควบคุมคุณภาพนะคะยังย้ำอีกทีว่ามันเป็นโครงการของภาควิชามาก่อนนะแล้วก็เราก็เริ่มไปกระจายนะคะคือหลักการของเราเนี่ยที่เราพยายามจริงๆเนาะคืออยากจะให้พูดรายการกันอย่างสุภาพนี่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวเลยที่เราขอซึ่งต้องขอโทษทุกท่านจริงที่ว่าบางอันอาจจะทำได้บ้างบางรายการทำไม่ได้บ้างแต่เราก็พยายามแล้วจริงๆนะคะอย่างแบบสุดซึ้งจริงๆอ่ะแล้วก็เราอยากจะเป้าหมายเรายังมั่นคงคือเราพูดแต่แรกเลยว่ารายการเนี้ยมันเป็นรายการเพื่อการศึกษานะโดยและเน้นไปที่ด้านสังคมศาสตร์เพราะเราไม่รู้ละสายวิทย์เลยแล้วตอนหลังมีน้องโมอะไรเงี้ยมาช่วยนะคะโอเคเราก็สุดท้ายเนี่ยเอาโครงการเนี้ยออกจากภาควิชาเหตุผลนึงเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่าคนที่มาจัดเนี่ยมันเป็นคนนอกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเกรงใจด้วยว่ามันไปไกลกว่าศาสตร์ที่เราสอนเนาะเดี๋ยวมันก็จะดูอีหลักอีเหลือว่าเอ้ยอยู่ภาควิชานี้แต่ทำไมมีเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะทำไมมีเรื่องอื่นๆเข้ามาโอเคเอาออกแต่คอนเซปต์เราคงเดิมการศึกษาและบวกด้วยเรื่องของสังคมนะคะทีนี้พอมาปีที่2ปีที่3เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำมีเหมือนกันณช่วงคาบต่อปีที่2เนี่ยนะคะคือรู้สึกว่าเฮ้ยโทนมูดและโทนของรายการเนี่ยมันถูกชิฟไปไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเนาะแต่ว่าโอเคพอแก้ปัญหาได้จบนะคะวันซื้อเมื่อเรากลับมาครั้งละโอเคเราพร้อมคือมันจะมีช่วงนึงถ้าท่านเป็นแฟนรายการคือเราจะหายไปเพราะเรารู้สึกว่ามันรายการมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะใช้คำนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราจะไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพออะเราก็มีการเคลียร์ละว่าโอเคเราคอนเซปต์เดียวที่ขอคือความจัดด้วยความสุภาพเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดว่าใครโอเคอ่ะจัดกันต่อนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอ่ะมันต้องแบบ acting เยอะอ่ะก็ว่าไปสุดท้ายแล้วพอจบปุ๊บเราก็เหมือนกับโอเคเรารีครูทคนจัดรายการอื่นๆมาอย่างพี่โสพลเนี่ยเราก็ดีใจมากที่เขามาให้นะหรือว่าอย่างน้องชายตัวเองเนี่ยมันเกิดจากไอเดียว่าเขาอยู่เมืองจีนแล้วเขาก็ดูจะเป็นคนชอบสอนนู่นสอนนี่อ่ะคือเขาสอนอะไรบน YouTube บนแพลตฟอร์มเวย์โปหรืออะไรสักอย่างเขาอยู่แล้วอ่ะก็ชวนเข้ามานะชวนเพื่อนอย่างคุณเอมที่มีบีซี่แล้วก็เราก็ไปต่อนะสังเกตมาถึงขนาดนี้เอาลืมพูดเรื่องงานไปเลยนะคะจุดนึงที่เราอยากจะบอกเกี่ยวกับพอดแคสต์ก็คือว่าหรือว่าการทำงานอันนี้มันไปด้วยกันเนาะสุดท้ายเราชอบคอนเซ็ปต์ของการทำงานหลายอย่างค่ะส่วนนึงเนี่ยถามว่าเป็นเพราะรายได้ไหมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีน้อยแต่เรารู้ว่านะถึงแม้จะเป็นกรณีที่น้อยแต่เรารู้ว่ามันมีการเชื่อมโยงได้เช่นณปัจจุบันเนี่ยเราเอาพอดแคสต์ไปขายของอะว่าง่ายบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรเนี่ยให้เราจัดได้เราทำให้เลยนะคะแล้วก็การที่เราจัดพอดแคสต์เนี่ยมันทำให้เราคนอื่นเนี่ยเจอกับเราหรือว่าเราไปรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นเนาะเราก็มีการขอความช่วยเหลือไอ้พี่มาช่วยกันจัดรายการนี้นะขอสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันในรอบ3ปีมาเนี้ยเราสัมภาษณ์คนนะเฉพาะการสัมภาษณ์เท่าที่นับได้เนี่ยน่าจะประมาณ 70-80 คนซึ่งมีจากหลากหลายวงการมากบางวงการที่ไม่รู้เลยอะอย่างแบบ NASA เงี้ยนะคะคือแบบโอ้ตายแล้วนะคะเป็นวิทยาศาสตร์จ๋านะหรือว่าอาจารย์ที่แบบทำเรื่องกาแฟอะไรเงี้ยเราไม่รู้อะไรคือไม่กินกาแฟอะไม่รู้แล้วไม่คิดจะรู้มาก่อนก็พอรู้ก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองซึ่งมันทำให้เราแบบเหมือนกับมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วเราไปเถียงกับคนอื่นได้นะเวลาใครมาพูดอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยไม่เราได้ยินจากคนนี้มามี reference เรียบร้อยนะคะมันก็สร้างความเชื่อมโยงแล้วกันในการสร้างเครือข่ายอะไรบางอย่างนะเราไปรู้จักกับกลุ่มครูนะโครงการพวกสพท.ทั้งหลายเนี่ยก็ครูหิ่งห้อยเนี่ยก็ได้มาจากกลุ่มของเครือข่ายครูนะคะซึ่งต้องบอกว่าพอณขณะเนี้ยเราก็แฮปปี้แล้วนะกับการเดินทางไปต่อจนเนี่ยเข้าปีที่3นี่คือย่างคือพ้นเต็ม3ปีเต็มละมาปีที่ย่างสู่ปีที่4สิเนาะถ้าเป็นเหมือนภาษาโหรฮะย่างเข้าปีที่4เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากจะขยายจากพอดแคสต์นะเพราะว่าเราก็เห็นสภาพว่าณปัจจุบันเนี่ยคนฟังของเราอยู่ที่ประมาณน่าจะเดือนละ 60,000 ครั้งนะคะขึ้นไป 60,000 คลิกอ่ะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วทุกแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละวันมัน 2,000 คลิกขึ้นนะโดยเฉลี่ยเนาะบางวันก็ไปถึง 3,000 บ้างอะไรบ้างนะคะก็มีหลายวันแล้วล่ะที่ 3,000 แต่เรารู้สึกว่ามันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะคืออย่างมากสุดก็อาจจะเดือนละแสนอันนี้เดาเนาะหรืออาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาโดยการโอเคมาสู่การเขียนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าคือส่วนตัวจะชอบพูดว่าเป็นคนขี้เกียจมากแต่มันก็เห็นอย่างนึงว่าเฮ้ยจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็ได้ดูพยายามใช้คำนี้แล้วกันเนาะพยายามทำอะไร
อยู่บ้างเนาะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ดีว่าที่สุดแล้วเขาอาจจะรู้จักอาจารย์หมีอ่ะเวลาคนเรียกเนาะอาจารย์หมีเนี่ยไม่ได้ฐานะว่าสอนอะไรคนอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะคนที่เจอเราเนาะในชีวิตจริงอ่ะแต่เขาก็จะจำได้ว่าอาจารย์หมีเนี่ยเขาทำพอดแคสต์หลายคนตอนแรกคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วเขาอ๋อโอเคถ้ามีอะไรที่ให้นึกถึงอ่ะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเขาจะนึกถึงเราในที่ทำงานนะคะเราก็ยังเป็นคนที่มีคนรู้จักในวงเล็กๆแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีอ่ะดีมากๆที่มันไปคู่กันกับการทำงานอะไรหลายอย่างทำให้เราได้เหมือนกับเพื่อนร่วมงานใหม่ยกตัวอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่เนี่ยกับเรื่องของร้านนายเอี้ยนของท่านเนี่ยเยอะมากมากถึงมากที่สุดเนาะจริงๆแล้วพี่กระต่ายก็สอนบทเรียนชีวิตให้กับเราเยอะมากนะคะในแง่ว่าเฮ้ยการทำงานบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกอินกับพอดแคสต์พี่กระต่ายก็บอกว่าถามเราซ้ำๆย้ำๆว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์เนี่ยมันคืองานประจำของยูหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะคะเราทำนอกเวลาก็จริงแต่ว่าบางทีเหมือนเราทุ่มเทไปหรือเปล่าแล้วเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราถูกจ้างมาด้วยอะไรซึ่งคำนี้มันให้เราฉุกคิดนะก็คือบางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอินเราต้องแบบคือคิดอะไรก็จะคิดเป็นเหมือนอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ในส่วนของเรื่องงานนะคะมีขึ้นมีลงมากเลยคือมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหาทุนให้นักศึกษาใช่ไหมแล้วเราก็หาทุนไปได้แล้วนะคะผ่านไป3ปีเนี่ยโม้อีกครั้งได้ไหมก็คือหาทุนได้ประมาณ 500,000 กว่าบาทช่วยนักศึกษาไป30คนอันนี้พูดได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วล่ะที่เราไม่อยากจะเป็นผู้ขออีกต่อไปนะคะพอกันทีเพราะการขอเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแย่ทุกครั้งการทำพอดแคสต์นี่แหละบางครั้งนะคะมันจะได้โครงการมาเนาะเป็นโครงการที่เรียกว่าถูกต้องนะคะก็คือโครงการวิจัยบ้างนะโครงการอะไรบ้างเราเอาเงินตรงนี้แทนที่จะเอาเงินเข้าตัวนะการวิจัยเนี่ยมันจะมีค่าตอบแทนผู้วิจัยอยู่แล้วเราจัดการเจียดเงินตรงเนี้ยแหมพูดเวอร์เนาะเอาเงินตรงเนี้ยไปจ้างนักศึกษานะเนี่ยทุกวันนี้มีนักศึกษามาคอยตัดเทปให้นะมีมาคอยทำกราฟิกให้เป็นอดีตนักศึกษาบางคนจบไปแล้วเพิ่งจบนะบางคนคือยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ช่วยเราทำงานนะคะก็ถือว่าจากเดิมอะที่เราแบบไปขอเงินเขาอะวันนี้เราเริ่มที่จะมีเงินเข้ามาแต่ไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองเลยนะต้องขอย้ำอันนี้ไม่ได้อยากพูดเพื่อให้ดูดีนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราคำนวณตลอดว่าพอดแคสต์เราเนี่ยสามารถอยู่ได้ไปกี่เดือนเพราะเราต้องจ้างนักศึกษาทุกครั้งเนาะในการตัดในการอะไรเพราะเราเริ่มแบบชิปแบบละไม่ทำเองหมดละทุกอย่างมันจะเหนื่อยมากก็รู้สึกว่าดีที่ได้มีโอกาสในการมอบเงินที่มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราวงเล็บบ้างนะให้กับคนอื่นแล้วก็ทีนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปอะมาเรื่องงานอันนี้พูดถึงคำเรื่องงานบ่อยมากแล้วยังไม่วกกลับนะกลับมาพอดแคสต์ตลอดคือจริงๆมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับนะคะแหมเงียบไปนานแต่ว่ามันผ่านมาแล้วเลยลืมมีข้อบังคับที่บอกว่าต้องขอตำแหน่งทางวิชาการก็คือพวกผู้ช่วยศาสตราจารย์อะไรเงี้ยภายในระยะเวลากี่ปีเราสามารถทำได้ภายในระยะเวลานั้นนั่นแปลว่าเราไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าจะถูกให้ออกหรืออะไรมันจะมีนะมันจะมีกฎว่าแบบถ้าทำไม่ถึงก็คุณอาจจะไม่ถูกต่อสัญญาจ้างแปลว่าเราผ่านไปแล้วนะคะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นของเรานะจริงๆเลยเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนมีแรงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะตอนเด็กๆก็คือว่าเฮ้ยอยากเข้ามหาลัยนี้มากๆเป็นคนขี้เกียจนะแต่อยากเข้ามหาลัยเนี้ยมากๆวิธีการคือทำยังไงก็ได้ให้เข้าคะแนนพอถึงพอจบคือสมัยรุ่นของน้องหมีเนี่ยสอบ entrance นะแม่อายจาก admission แล้วกันเนาะ2รอบ2รอบเนี้ยเรารู้ว่าคะแนนเราถึงตั้งแต่รอบแรกละนะคะคือรอบแรกก็แบบทำข้อสอบเก่าๆอะไรเงี้ยพอรอบ2เนี่ยเป็นคนอย่างนี้จริงๆคือขี้เกียจโดยสันดานคือพอรอบ2ปุ๊บอ่านหนังสือ3วันก่อนไปสอบ N คุณแม่ก็แบบสมัยคุณแม่อยู่คุณแม่รู้สึกเหี่ยวเลยบอกว่าโอ้กลัวลูกเองไม่ติดมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศกลับมาจาก FS แล้วมันต้องสอบเข้ามหาลัยเลยนะแต่เราเป็นคนอย่างเงี้ยเราคำนวณคะแนนแล้วมันพอดีอ่ะพอเข้าแล้วคะแนนก็พอดีเข้าจริงๆนะคือไม่พลาดอย่างที่เราคำนวณเราอาจจะเก่งในด้านนี้นะว่าแบบขี้เกียจประมาณไหนถึงจะได้เนาะเสร็จปุ๊บนะคะจริงๆก็เป็นคนที่ตั้งใจแต่แรกว่าเข้ามหาลัยจะไม่เรียนหนังสืออยากทำกิจกรรมคุณแม่พูดเหมือนกันก่อนเสียชีวิตว่าขอเหอะเหมือนแบบอยากให้ได้เกียรตินิยมอ้าวตายแล้วนะคะแม่ขอตอนก่อนเสียโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบก็อ่ะเอาให้ได้อ่ะก็พอได้ขึ้นมาต่อมานะคะก็พอมาเรียนต่อด้วยความจะพัดจะผูเนาะเราก็ตั้งเป้าว่าโอเคอ่ะเรียนให้มันจบอ่ะก็จบมาจบทำงานอ่ะมีโกถ้าคุณไม่เป็นดำรงตำแหน่งเช่นนะผู้ช่วยศาสตราจารย์
เขาก็เอาคุณออกภายในเวลาเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันออกนอกระบบเนาะเราก็ reach goal แล้วถึงเอาละค่ะปัญหาของคนทำงานซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่เราก็บอกว่ามันก็จะมีคนเข้าใจเราแหละนะเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางคนเข้าใจเพราะว่ามันสถานการณ์ในการเฮ้ยมันมาถึงจุดหนึ่งคุณที่มันไม่มีใครจะมาทำอะไรคุณอีกแล้วอะเหมือนคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนสุดๆน่ะคือคุณอาจจะพอใจกับการเป็นตำแหน่งเอางี้นะรองผู้จัดการเออเราก็พอใจตำแหน่งเนี้ยเพราะมันจะทำขึ้นไปอีกทำไมอะเป็นรองศาสตราจารย์ก็คุณไม่ได้บังคับเราแล้วนี่นะคุณบังคับแค่ตำแหน่งเท่านี้คือแต่เดิมมหาลัยมีการบังคับนะแต่ว่าเหมือนเขาก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนคือล่าสุดอะเพิ่งเปลี่ยนกฎว่าเออไม่บังคับแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือไม่งั้นเราก็จะต้องทำอีกนะเพื่อแบบความมั่นคงของอาชีพว่าจะได้อยู่ทำงานต่อไปนะไม่ใช่ความก้าวหน้านะคือความมั่นคงทีนี้พอเขาไม่บังคับเราก็รู้สึกว่าไม่มี motivationนี่อันนี้พูดตามตรงเลยนะไม่มีแรงขับดันใดๆสิ้นที่จะทำต่อนะคะแต่การที่มาได้ทำพอดแคสต์แล้วมันมีแรงขับเคลื่อนจริงๆนะคุณว่ามันต้องไปต่อคือถ้าคุณอยู่แค่นี้ในการทำพอดแคสต์เนาะมันจะเห็นตัวเลขอะว่าเฮ้ยทำไมแบบเฮ้ยมันไม่พัฒนาเลยมันแค่นี้หรอ3ปีเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรู้สึกฟีลิ่งเนี้ยเราก็เอาความรู้สึกเนี้ยจึ๊บมาจับกับการที่เฮ้ยเราจะเป็นดำรงตำแหน่งประมาณนี้อย่างเหรอไม่รักความก้าวหน้าเลยเหรอคือตอกย้ำตัวเองด้วย negative connotation ไปทุกวันนะฮะทำไมต้องคำว่าคืออย่างนี้บางคนมีแรงขับเคลื่อนด้วยพลังบวกน้องหมีเนี่ยคือต้องเป็นคนที่แบบถูกขู่ตอนที่ทำตำแหน่งนะพูดจริงเลยมีพี่กระต่ายนี่แหละคอยขู่เฮ้ยรีบทำได้แล้วรีบทำได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันคือพอพูดมากๆเฮ้ยมันอยู่ในหัวเออเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันอย่างนี้เออพอทำเสร็จมันก็สบายใจทุกท่านรอบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมาใหม่คือสุดท้ายเราบอกว่าโลกมันมีคนที่จะคิดแล้วมันไปต่อหลายแบบนะทั้งบวกและลบเราบอกเลยว่าพลังงานด้านพอคิดแบบลบเฮ้ยถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เออคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมันไม่กล้านะคือแข่งกับตัวเองจริงแต่ใช้วิธีการอ้างอิงแบบเอ้ยดูอย่างพอดแคสต์ดีคุณมีแรงทำอะทำไมถึงเวลาทำตำแหน่งวิชาการคุณไม่มีปัญญาไม่ออกแรงกลายว่าตอนนี้นะคะก็ทำงานหนักมากบอกตามตรงเลยนะว่าเป็นคนที่ช่วงนี้มันยังอยู่ในระยะเวลาที่จะตื่นสายได้เราก็ตื่นเที่ยงตื่นบางวันก็ไม่ได้เที่ยงอะนะตื่นแบบบ่ายโมงอะประมาณเนี้ย11เที่ยงบ่ายโมง10โมงแล้วแต่ลมตื่นมาปุ๊บมึนกินข้าวนะคะก็ถ้ามีประชุมเช้าก็ต้องไปประชุมแล้วจะนอนช่วงคืออย่างนี้บางวันน่ะนอนช่วงบ่ายคือตารางมันจะมั่วมากแต่รู้แค่ว่าตอนกลางคืนอะถึงเช้าอะจะเป็นเวลาในการเขียนงานที่ไปรับมาพวกงานวิจัยทั้งหลายเพื่อไปต่อกับชีวิตตอนนี้ค่ะมีงานค้างอยู่มัน9ชิ้น10ชิ้นเนี่ยผลนะคือเราแบบพยายามทำตัวเป็นแบบ yes man อะเอ้ยสั่งมาเอาได้นะคะคือแบบบางอันเนี่ยไม่ได้วางแผนไว้เลยแล้วปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้วางแผนอะไรงานมาเยอะมากมีคนให้ทำสารคดีอ้าวรับไหมอาจารย์อ้าวรับมานะคะต้องอันนี้เวลาเซ็นสัญญามันจะเซ็นผ่านคณะในนามแบบว่าอะไรอย่างนี้เนาะอ้าวมีงานวิจัยรับไม่เอารับปรากฏตอนนี้งานวิจัยกองอยู่3นะคะงานค้างที่ต้องตีพิมพ์อีก2นะคะมีสารคดี1จัดงานอีกประมาณ2 3 4 5งานโอ้ไม่ใช่เป็น10งานคือลิสต์ไว้แล้วก็มีประมาณ10ชิ้นงานใหญ่นะคะที่ต้องทำภายในประมาณเนี่ยหลักๆคือทำภายในเดือนสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยต้องเสร็จซึ่งมันอาจจะดีเลย์ไปอีกนะแต่ว่ามันก็บางอันมีเดดไลน์บางอันคือบังคับตัวเองแต่มันรู้สึกดีทุกท่านรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตไปต่อมากแต่สิ่งที่มันแย่คือว่าทำบางทีทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าแล้วถ้ามีประชุม8โมงประชุม9โมงเราไปต่อเราไม่นอนคือประชุมพอสักประมาณ5โมงเย็นเราจะแบบเหมือนกับสภาพพวกนั้นเหมือนเป็นศพเดินได้โอ้มีใครให้เซ็นอะไรอีกไหมที่คณะเขาจะรู้ว่าแบบมาแล้วอาจารย์มีโซมเวอร์นะคะถึงเวลาปุ๊บเออขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนกลับบ้านนอนตื่นมาเที่ยงคืนลุกขึ้นมาฮึกทำงานต่อถึงเช้าหรือถ้ามีประชุมไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยวนเวียนชีวิตวนเวียนอย่างนี้ทุกท่านซึ่งบางวันเราทำงานอยู่เราเหมือนกับวูบๆเหมือนกันนะสุดท้ายสิ่งที่กลัวตอนนี้คือกลายว่าเราไม่บาลานซ์ชีวิตทุกท่านบทเรียนวันนี้นะคะวนเวอร์สารพัดมากที่พูดกับทุกท่านแต่สิ่งที่เราคิดคือนี้ชีวิตจะดีมันต้องเป็นชีวิตที่บาลานซ์นะตอนนี้คือสภาพแบบไม่ไหวเลยทำงานเบลอคืองานมันได้จริงนะแต่มันมาด้วยความกดดันความเครียดเราก็เลยรู้สึกอยากจะเอาตัวอย่างที่แย่ของตัวเองเนี่ยมาบอกทุกท่านว่าหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้ท่านก็ทำงานตามเวลาเธอเนาะคือตัวเนี้ยน้องหมีรับรองว่าตัวเองยังทำปรับไม่ได้นะ
ถัดไปก็คือที่เราบอกนะแต่เราไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราบอกว่าเฮ้ยพลังทั้งบวกทั้งลบอะมันเป็นพลังให้คุณเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับการที่จะใช้งานพลังตรงนั้นอะคือถ้ามันลบแต่มันทำให้คุณไปต่อเราก็เชื่อว่าเฮ้ยมันใช้ได้คือเราคิดอย่างนี้ตอนที่เรียนแบบว่าอย่างตอนไปเอฟเอสมันมีชอบแช่งตัวเองไปอะไรไม่รู้ตอนไปเอฟเอสนะคะคืออยากจะเอ็นติดนะว่ายง่ายทำไงดีนะเราถึงจะอย่างเงี้ยก็แช่งตัวเองไปว่าและอยากเขียนไดอารี่ทุกวันอยากฝึกเป็นนิสัยตอนนั้นก็คือม.ปลายเนาะเราก็บอกเองว่าเอางี้ถ้าไม่เขียนไดอารี่ทุกวันถ้าไม่เขียนนะไม่เขียนทุกวันขอให้เอ็นไม่ติดเท่านั้นแหละคุณเอ้ยเชื่อไหมเราเขียนทุกวันเลยจนกลับมาเนี่ยแค่เนี้ยเราก็เอ็นติดด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเช่นเดียวกันตอนที่เรียนปริญญาเอกอะแม่ไม่อยากพูดคือเรื่องนี้มันดูแบบดูอายมากเลยจนพูดถึงทุกวันนี้คืออย่างนี้ตอนนั้นอกหักเราก็บอกว่าถ้าเราอย่างนี้ก็แช่งตัวเองเหมือนกันตอนนั้นอกหักเนาะแล้วจะทำไงให้เรียนปริญญาเอกจบเราบอกว่าเอางี้ถ้าเรายังแอบไปดูไปส่อง Facebook เนาะแอบไปส่งข้อความแอบไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะกับคนที่แบบเราไปอกหักเนี่ยขอให้เราเรียนไม่จบด็อกเตอร์ใช้แรงมืดขับดันแรงลบสุดท้ายปึ้งเรียนจบนะครับแล้วก็ไม่ไปดู Facebook เขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเรารู้สึกชอบมากกับวิธีการนี้มันได้ผลนะแต่พอเอิญว่าเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าสุดท้ายมันมาบล็อกตอนที่จากตำแหน่งวิชาการที่เราได้แล้วคืออันนั้นมันก็มีข้อกดดันคือถ้าไม่ทำเขาไล่ออกนะตอนนี้ไม่มีใครมาทำอะไรแล้วละนะนี่คือปัญหาท่านผู้ฟังช่วยต้องมีคิดหน่อยสิว่าเราจะกดดันตัวเองไงดีให้ขอตำแหน่งถัดไปนะคืออยากฟังอาจารย์นพดลมากนะคะนพดลร่มโพซึ่งท่านแบบท่านเป็นศาสตราจารย์นะท่านเลิศมากนะท่านมีโกในชีวิตชัดเจนถ้าส่วนเราที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ทำนู่นนี่นั่นสเปะสปะไปหมดเนี่ยนะคะเราก็อยากจะแบบมีแรงผลักดันมากแต่ว่าโอเคตอนนี้มันก็มีนะไฟมาก็รู้สึกว่าเริ่มใช้แรงมืดๆผลักอีกแต่ว่ามันไม่ได้มีการแบบสาบแช่งตัวเองเหมือนอย่างที่ผ่านมาพูดงี้ต้องบอกว่ารายการนี้นะคะวนมานานมากเพื่อจะบอกว่านี่คือชีวิตจริงเราพยายามจะพูดให้ชีวิตเราดูดีกว่านี้แต่มันทำไม่ได้จริงทุกท่านนี่มันคือชีวิตนี่คือแรงขับเคลื่อนของเราจริงๆนี่คือพลังงานของเราในแต่ละวันนี่คือการที่เราไปประชุมแต่ละวันในสภาพที่ไม่ได้นอนแต่เราก็ทำงานนะคนส่วนหนึ่งจะรู้ว่าเราเหนื่อยนะแต่คนบางคนก็จะไม่รู้ว่าเอ้านี่เหนื่อยเหรอเพราะว่าเวลาเนี่ยเราต้องไปเป็นพิธีกรไปเป็นนู่นนี่นั่นเนาะคือวงเล็บมันดูเยอะนะแต่ก็อย่างนั้นแหละคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ดูสดชื่นจังเลยคือบางวันเราเหนื่อยนะแต่คนจะโอ้ทำไมวันนี้สดชื่นแต่ในใจเราแบบอ๋อเราจะเป็นลมนะยังไงตามสรุปจบคือรักษาสุขภาพไปด้วยเนาะแล้วก็แรงขับเคลื่อนบวกลบทำไปเถอะถ้ามันจะทำให้ชีวิตท่านมันพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปและสุดท้ายอันนึงที่เราชอบคือการทำงานหลายอย่างทุกท่านที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะสุดท้ายเดี๋ยวมันไปเชื่อมกันนั่นเองนะสุดท้ายมันเชื่อมจริงๆ connecting the dots นะคะcopy plagiarism ลอกนะ Steve Jobs มาโอเควันนี้อาจจะเวิร์นหน่อยแล้วไม่รู้ว่าท่านได้อะไรจากรายการนี้นะพุ่งตรงในตอนนี้ด้วยแต่อันนี้คือพูดมาจากใจจริงไม่มีบทไม่มีสคริปต์รายการ Minimalist Daily ไม่รู้ท่านรู้ยังไม่เคยมีสคริปต์เลยมีช่วงที่บอกว่า Minimalist in Japan in Singapore บลาๆตรงนั้นนะมีแค่หัวข้อรู้ว่าจะเอาหัวข้อเนี้ยแต่ส่วนทั้งหมดที่เหลือเนี่ยไม่มีนะเปิดมาปุ๊บพูดนะคะดังนั้นท่านอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างท่านก็กดให้อย่านะอย่านะท่านก็ถ้าท่านไม่ชอบท่านไม่ต้องให้คะแนนเราถ้าท่านชอบท่านให้คะแนนเราหน่อยนะคะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่แบบเรียวมากเหตุผลคือจัดตอนสักตีสี่เนี่ยเดี๋ยวจะออกอากาศแล้วนะคะเรียวสุดๆยังไงอยากให้ท่านคอมเมนต์กันนิดนึงบ่นมาก็ได้อู้จัดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคะหรือว่าแบบอยากจะฟังเรื่องราวอะไรเนี่ยพูดมาได้เพราะเราคิดถึงทุกท่านแล้วบอกจริงว่ารายการนี้มันเรียวนะคะท่านได้ฟังเรื่องราวแบบเรียวๆแบบเนี้ยนะคะไม่รู้ว่าบวกหรือลบเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ที่ออกไปนะแต่มันคือชีวิตเราจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะโกหกได้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นอย่างนี้นะทุกท่านก็เช่นกันเนาะขอให้ท่านรักษาทำรงไว้ถึงชีวิตของท่านที่ดีนะคะที่มีมาตรฐานที่ดีกว่าน้องหมีผู้จัดรายการเนาะแล้วก็ขอให้ท่านไปต่อเพื่อความก้าวหน้าของตัวท่านเองเริ่มรินพันแล้วก็ใกล้จบรายการตื่นเต้นจัดนะคะโอเคเราจะลาท่านไปก่อนนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องจริงสุดๆเรื่องอะไรทำไมเน้นเสียงเหลือเกินเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกลับมาเสียงซอฟไม่เป็นธรรมชาตินะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า